จะมาดูรังที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ว่ากลุ่มไข่เก๋มีมากประมาณนี้นะคะก็สามารถขยายพันธุ์ได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มีไข่นางพญานะคะอันนี้เป็นกลุ่มไข่อ่อนนะคะเวลาเราแยกเราก็ไม่เอาไปแต่เราจะเอากลุ่มไข่แก่รังนี้ไข่แก่อยู่ข้างล่างประมาณนี้สามารถแยกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกรังนึงที่ยังแยกไม่ได้นะคะรังนี้เป็นรังที่ยังแยกไม่ได้ก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มไข่แก่ตรงนี้ค่ะเขาฟักออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นรังนี้ไม่ต้องแยกก่อนรอกลุ่มไข่อ่อนตรงนี้ค่ะให้เขาแก่ก่อนนะคะเขาก็จะสามารถแยกได้นะคะก็รอไปอีกสักประมาณ1เดือนนะคะก็จะสามารถแยกได้นะคะรังนี้เป็นอีกรังนึงนะคะที่สามารถแยกได้นะคะพอเราเห็นชัดเจนเลยว่ากลุ่มไข่แก่กับไข่อ่อนมันอยู่กันคนละกลุ่มกันแล้วกลุ่มไข่แก่พอที่จะแบ่งออกไปอีกครึ่งนึงได้นะคะเพื่อที่จะเป็นรังใหม่นะคะส่วนไข่นางพญานะคะเราอาจจะยังไม่เห็นเราต้องเลื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรถ้าเราเจอไข่นางพญาในรังนี้เราก็ต้องเอาไปให้กับรังอื่นนะคะมีไข่จำนวนหนึ่งที่เราสามารถแยกได้เราก็สามารถแยกได้เลยแล้วค่อยหาไข่นางพญาจากรังอื่นมาใส่